สวัสดีครับ FC ทุกคนทุกท่านครับสวัสดียามบ่ายวันนี้มื้อนี้แอดมาหน้านะครับสีพาทพี่พี่น้องมาเบิ่งที่ดินแปลงงามครับพี่น้องถือว่าเป็นแปลงงามนะครับไม่ไกลจากทุ่งนาลุงพลเลยนะฮะติดถนนใหญ่ด้วยนะด้านนู้นนะฮะไปประมาณ500เมตรเลี้ยวซ้ายก็จะเป็นทางเข้านาลุงพลเนาะส่วนด้านนี้ไปบ้านม่วงนะครับบ้านม่วงด้านนู้นกุดเรือคำจำปาดงนะครับนี่ฮะที่ติดถนนใหญ่นี่ครับผมถนนใหญ่นะครับเข้ามานะครับนี่ฮะจะมีทางเข้านาเนาะเดินเข้าไปเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมนายโกวิทศรีชัยนะครับเป็นเจ้าของที่นาตรงนี้นะครับครับผมที่นาตรงนี้มีเนื้อที่10ไร่ครับผมครับผมเป็นโฉนดป่ะเป็นโฉนดครับเป็นโฉนดชื่อผมเองครับอ๋อซื้อเจ้าเลยครับผมจะขายเนาะนี่เนาะครับจะขายครับครับขายที่ดินตรงนี้เนาะครับเนาะสิบไร่ป่ะครับครับผมอ๋อสิบไร่ก็บ่แม่นจุดสุดลูกหูลูกตาบ่ครับผมแล้วครับผมรับบ่ได้ครับมันถอดบ่ได้นาป้าแล้วครับป้าได้ป้าต้นใหม่อยู่ล่ะบ่แม่นต้นใหม่ตายดิมันบ่นับไปอีกหน่อยนึงบ่มองต้นใหม่ตายแล้วนะครับเอาบ่ต้นใหม่ตายแล้วมันยาวทางไหนบัดนี้ลงไปใต้ครับอ๋ออันนี้คือว่าจากมองนี้ครับมองต้นใหม่ตายมองครับจากตรงนี้ครับพื้นที่ตรงนี้จากที่เพิ่นยืนอยู่นี่ล่ะบ่แอดมาหน้าอยู่ตรงนี้ล่ะไปครับต้นไม้นะครับต้นไม้สูงๆนะต้นไม้ตายนะครับคุณเอาลูกไปเลยไอ้ไงขึ้นหน้าสากนี่มันอยู่ประมาณเกือบ50-60เมตรไอ้หลายเกือบเป็นเก่าเนาะข้าวๆนะพี่ที่ลงในต้นตะกอนถ้าสนใจตัวแก่สิมาลงลึกรายละเอียดก็ดีอีกมาดิยาวไปจนสุดเป็นบ่บัดนี่สุดสูงลงสูงลงครับขันปลาอ้อยเดี๋ยวมันบอกเลยแม้ปลาอ้อยเดี๋ยวอีกนี่ครับที่หน้ามันนี่ฮะจากพวกหันพวกใบตายทั้งหุ่นให้ไหมพวกใบตายสิบไร่ครับผมจากมุมนี้นะครับอ่ะหน้ากว้างฮอดใสเด้อคือจากโซนใหญ่เขามานี่เป็นซอยเนาะหน้าเพิ่นกะนี่ล่ะจากพวกใบตายนะครับเป็นซิปไรกกไม้ตายจากมองรถพันจอดเนี่ยมาถึงมันดีจะเท่าไหร่ทำได้ดีครับพี่น้องเหมาะสำหรับทำบ้านสวนได้ครับกว้างกว้างพื้นผ่าทั้งเนี่ยยาวทั้งเนี่ยเจ้าของเพิ่นขายเองพี่น้องเอาผู้ใดหาที่ดินทำได้ดีที่ให้ที่หน้าที่ไม่ไกลจากตัวบ้านเนาะนี่ฮะยาวมาตรงนี้นะครับผมยาวมาถึงตรงไหนถ้าเดินไปเรื่อยโอ้กบเป่าจนนี่ฮะมองไร่อ้อยดีกระแม่นมาเนี่ยโอ้ยกสดอ้อยเลยแต่ในว่าถ้าแม่นชื่อนี่อันเขานี่บ่หายไม่ถอกให้แต่ฟังให้เกี่ยวสักก้อนให้เกี่ยวสักก้อนเขานี่เขาหน้าเพิ่นพี่น้องจุดบุญฮอตนี่บ่อได้เจ้าที่เจ้าจากโถนใหญ่คนครับมองรถกระบะจอดเนาะมาถึงนี่ครับหญ้าไปคนละจุดบุญอยู่บังนี่นี่แหละไปเน่าไปจุดมันเน่าพันแล้วมันก็โค้งร้อยหนึ่งมันเลยมีให้หน้าให้หนึ่งหน่อยแฉงลาดดินมันขุดตาดินเอาจะนั่งมันขากน้ำเข้าฝอยด้วยเอาจะขีดนี่มันคือขากน้ำเอาจะขีดแล้วมึงดูเอาหนึ่งเส้นนี้เนาะเอาเส้นนี้แต่เส้นนี้มันนี้เนาะเส้นนี้มันก็เส้นแค่สี่น่าจะจะเป็นสักขั้นโอ้มันจะเป็นรูปแบบนี้โอ้สี่เหลี่ยมผืนผ่าแต่ว่าจุดพูดไปอีกหนึ่งถ้าเราอีกนิดก็คือกระติกน้ำกระติกหน้าไปให้ไปหน้าเนี่ยล่ะมันฟ้าพิษมันบ่งนี่แม่นกระ
ฟ้าผิดฟ้ากับติ๊กน้ำมันเออรูปลักษณะที่เป็นลักษณะนี้นี่ครับพื้นที่หน้าพื้นที่เป็นพื้นที่เป็นคล้ายๆคือกระติกน้ำมันครับเปลี่ยนติ๊กน้ำมันเครื่องรถยนต์นี่แหละนี่น้องพี่ชี้ปัจจัยท่านๆเป็นคือกระติกน้ำมันติดกับแรงท่องเที่ยวครับเอ้าอันนี้เป็นยังเนี่ยมองเนี่ยน้องแรงรีสอร์ทครับน้องแรงรีสอร์ทแรงท่องเที่ยวบ้านจำปาดุงสมัยนั้นน้องหน้ามักง่ายตัวเนี่ยน้องแรงน้องหน้าพี่น้องแล้วก็บรรยากาศมันเห็นมากหัวสบายพาบูนเอาคือว่าเพิ่นบ่ให้เข้ามาเพิ่นให้เข้ามาอยู่บ่คือว่าปิดหัวไว้บ่ให้เข้ามาแล้วเอาบ่ได้ปิดได้ครับมาก็ย่างเข้ามาแล้วเนาะก็ย่างเข้ามาเลยเออนี่ครับก็คือบรรยากาศครับเนาะอันนี้อ่ะให้หน้าเพื่อติดปิดกันเลยครับน้องแวงรีสอร์ทน้องแวงรีสอร์ทป่ะโอ้เป็นรีสอร์ทเก่านะครับทุกคนแต่ว่าผิดเขาเองมันเป็นน้องน้ำธรรมดาแล้วครับอ๋อแต่บ่แม่นรีสอร์ทครับเป็นน้องน้ำธรรมดาครับโอ้สายาเขาเอาน้องแวงรีสอร์ทครับผมพาสาวคนใหม่มาขาของรู้ครับครับมาเฟือกันอยู่มันปลาโอ้ผมมีไฟเขาตัวดิมีครับไฟเขาหมันเป็นมันเป็นป่าหมู่บ้านตะเกาโอ้มันก่อยเขาก็เลยใหญ่ไปเห็นหมองไม้โอ้ตะกอนี่เห็นน้ำป่าหมู่บ้านคือที่หน้าตรงนี้นะมันไกลเสาไฟอยู่แล้วครับเขาขออะไรแล้วเขาขออยู่นานงั้นครับติดไอ้ไฟกับไก่ว่าง่ายๆหนูเจ้าบอกให้เจ้าไปน้ำครับคือว่าหมายก็ว่าเขาไปลงไปขอหมอแปลงไหมล่ะมีไฟเดินเขามาถึงที่หน้าเนี่ยจ้าต้องไปขออยู่แต่ว่ากับไฟที่หน้าผมบอกรายละเอียดผมก็รู้ว่ามันต้องขอหมอใหญ่หมอยังบอกผมรู้ผมแค่ว่าเขาไปแจ้งขออะไรเพราะว่าไฟมันพันขางหน้าอยู่แล้วนะโอ้มีสายไฟพันอยู่แล้วครับไปขอหมอแปลงน้อยๆก็ได้หมอแปลงกันที่ว่าเฮ็ดพ่อในใจอยู่กับไผกําหน้าเป็นบ้านสวนได้ไฟถึงไฟถึงครับครับผมเนี่ยฮะสายไฟเขามาจะแต่หนทางพี่น้องเนี่ยฮะคือไม่ต้องไปขอหม้อแปลงเป็นหม้อใหญ่เนาะก็คือเอาหม้อน้อยนี่แหละนะมีสายไฟมาจะถนใหญ่เพราะตรงบริเวณเนี้ยเดิมทีเป็นที่ประปาหมู่บ้านครับน้ำมันก่อยทีนี้มาช่วงหลังน้ำมันก่อยครับก็เลยย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วนะครับแต่ว่าบ้านผมอยู่ท่ายางเป็นตันฮะยางเป็นตันสามก้อนที่บึงสนเอาจุดสุดบอกไปแค่นะเอาจุดสุดรวดไปเอาจังมันจังรายละเอียดจังหลายครับผมสาเหตุที่ขายเพราะยังครับอยากมีเงินไปทำทุนครับอยากได้เงินไปทำทุนครับโอ้ราคากับอยากขายไรละ 200,000 ครับอืมขายไรละ 200,000 ครับจำนวน10 ไร่นะครับครับ10โอนเจ้าของโอนเองมั้ยครับเจ้าของโอนเองครับคนซื้อโอนเองคนซื้อโอนเองครับโอ้อืมอันนี้พร้อมโอนราคากับต่อรองกันได้ถ้าอยากได้ที่จังใดก็สนใจก็ติดต่อมาครับครับผมจะมาคุยกันครับมาคุยกันครับผมไปเดี๋ยวผมพาสิภาพไปโอ้เขาเพิ่นงามนะพี่ดอกมุ้นเพิ่นน่ะโอ้เขางามหน้านี้มีอยู่บ่ผีประสาทบ่แห้งบ่แรงกันบ่นี่มันก็ฮอดยามมันแรงมันก็แรงอยู่ครับหนาวน่ะยามแรงมันก็มาครับเขาคอบ่ง่ายเขางามๆนี่พาพี่พาน้องมาเบิ่งนะครับเนาะปลาหลายบ่อยู่หน้านี่เด้ในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวมันก็มีเบ็ดใส่บอกใส่เบ็ดได้บ่ได้ครับได้อือหาใส่เบ็ดดิเขาสิได้ปลาหลายน้องลูกคนบรรยากาศตายเลยพ่นกันยังๆเลยพ่นยังเหรอพ่นครับพ่นน้ำประสาทนะเสียมาชื่อที่หน้าเนี่ยแถมพ่นพร้อมเออแถมพ่นครับแบ่งกับพ่นหน่อยครับโอ้หลายพ่นแถบนี้พ่นเลยครับทีพ่นประแกนพกยุค่าหุ่นงานไม่แห้งมาดิฮะซิปไลแบ่งเป็นที่นู่นเนี่ยหน้านี่ประมาณ2งานเพิ่นว่าปลูกข้าวปลูกน้ำอยู่เพิ่นล่ะแต่หน้างามอีหลีครับเขาสมาทายให้เบิ่งล่ะเดี๋ยวมื้อหน้าเดี๋ยวให้แบบรูปลึกๆไม่ไกลจากตัวบ้านจำปาดงนะครับไม่ได้ไกลจากนาลุงพลสิบไร่ก็ย่างน้อยพอละก็ไม่ตัดต่อครับวันนี้คลิปนี้ยาวไปเลยพาพี่พาน้องมาเบิ่งที่หน้าเหมาะสำหรับทำบ้านสวนนะครับแล้วก็เหมาะสำหรับนะทำรีสอร์ทก็ได้ไฟมาถึงห่างจากตัวบ้านจำปาดงเนี่ยประมาณ1กิโลนะครับ1กิโลสามารถต่อไฟเห็นไหมหลังคาหมู่บ้านครับท่านเห็นบ้างหลังคาหมู่บ้านจำปาดงนะครับไม่ไกลนะครับดินพร้อมโฉนดนะเป็นดินโฉนดนะเป็นดินโฉนดพร้อมโอนเจ้าของเนี่ยก็คือน้องคนนี้แหละขายไร่ละ 200,000
ไร่ละ 200,000 นะครับเจ้าของโอนเองนะครับชวนซื้อโอนเองต่อรองราคากันได้นะครับจังไหนก็ติดต่อมาทาง2แอดมานะเดี๋ยวให้บ่โทรไว้เดี๋ยวจังไหนก็พามาเบิ่งนะฮะแต่ว่าเขางามอีหลีเขางามอีหลีพี่น้องนะมีทั้งปลูกเขาก็ได้ปลูกอ้อยก็ได้เพชรบ้านสวนเฮดลี่สอดได้ฮะมันจะเป็นลูกกระติกน้ำบอกบางนี่ปลามันปลากระติกน้ำมันจะซุดอยู่บางนี่ซุดอยู่บางนี่ป่ะซุดอยู่บางนี่หลักกระย่าไปพุ่นกระย่าไปหน่อยนึงคือกระติกน้ำที่เพื่อนบ้านเนี่ยคอยเบิ้งหั่นละอ๋อเออนั่นแหละนี่แหละคือบรรยากาศครับอยู่ที่บ้านจำปะดงนะครับเนาะเอาเป็นยังไงเพื่อนก็ได้พามาเบิ้งแล้วเดี๋ยวมื้อหน้าเดี๋ยวสิมาทายเจาะลึกเจาะใจสิมาลงลึกนะครับเนาะพื้นที่ว่ามันเป็นตะปลาร้ายเนาะเพื่อนสิมาทายภาพมุมสูงให้พี่น้องอีกที่ได้เบิ้งได้ชมอีกทีนึงครับเดี๋ยวดีไหมกะยังแดดอยู่ก็คือบ่ปล่อยโดดบ่สวยบ่งามมันแดดไงแดดบ่แต่มันแดดผื่นมันก็ขาวจนพูนคือมันเบิ่งแหละบ่นั่นสิมันมั่วมันต้องคือบางอย่างมันคึมๆอยู่สีแยกมันสีงามอือมันเหลียวบ่เห็นเว้ยมันขาวบ่เห็นเนาะสีขาวแต่ว่าก็เนาะติดกับน้องน้องสาชาเป็นสาชานะติดกับน้องสานี่ครับคนละ2ฝากทางเลยอือทางนี้ก็เป็นน้องแรกรีสอร์ทเลยอือเพิ่นก็สิบ่ห่วงดอกเพิ่นเอาหัวออกป่ะล่ะเอาก็คือบรรยากาศครับฝากพี่ฝากน้ําตลอดปีครับคือเจ้าของของเพิ่นนี่ครับเจ้าของเพิ่นอย่าทายลูกยืนนะครับยืนได้ไหมนี่ยืนยกยกโป้ยกโป้ยกโป้อาปากกว้างเออนี่ครับคือบรรยากาศเอาไฟเอาภาพตรงๆนะหนึ่งสองเอาอ่ะนี่แหละครับสุดท้ายนี่กะผู้ใดมักผู้ใดอยากได้ครับในที่หน้าที่ไฮหรือว่าเฮ็ดเป็นบ้านสวนติดทางใหญ่บ่ไกลจากทุ่งนาลุงพ่นนะครับบ่ไกลจากบ้านจำปาดงก็สอบถามมาใต้คลิปเดี๋ยวผมสิให้เบอร์โทรไว้เด้อใต้คลิปนะครับติดต่อเข้ามาที่เบอร์0994727777เด้อเดี๋ยวพามาเบิ่งพามาเบิ่งนะครับพามาดูนะครับจังไรก็ได้นะที่นาที่ไร่แล้วก็นานุ่มเป็นที่ว่างเปล่าสามารถปลูกเป็นบ้านแล้วก็ขอมิเตอร์ไฟมาได้เลยเพราะว่าไม่ต้องขอหม้อแปลงใหญ่เพราะว่ามันมีหม้อแปลงเก่าพันอยู่แล้วจับตั้งแต่หม่องเห็ดป่าหมู่บ้านเนาะกลับมาเบิ่งครับมาเบิ่งมาแง่งมึงเด้อเอาขอลงคลิปกันครับพาพี่พ่อน้องมาเบิ่งที่ไฮที่นี่หมู่บ้านจำปาดงสวัสดีครับ